ขณะนี้ผมเถินปิดศักดิ์พัฒนากรประจำตำบลภูซางรับผิดชอบเขตภูซางมีทั้งหมด13หมู่บ้านและบ้านสถานหมู่ที่5เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของโครงการความคิดริเริ่มในงานพัฒนาชุมชนสำหรับปี2558เรากำหนดไว้ว่าบ้านสถานหมู่ที่5ซึ่งมีทั้งหมด107หลังคาเนี่ยน่าจะปรับแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้คึกคืนยิ่งขึ้นซึ่งเดิมก็ทำมาอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นหน้าด่านของตำบลภูซางก็ว่าได้นะครับเพราะเส้นทางนี้จะนำท่านเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้อ่างเก็บน้ำพระราชดำริของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับบ้านสถานนะครับขณะนี้เราเริ่มมาแล้วคือการประชุมชี้แจงให้กับราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบถึงโครงการหรือว่าโมเดลใหม่นี้ทางพระนามชนเราพร้อมกับคณะทำงานได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกแต่ละครัวเรือนให้ทราบแล้วเป็นเบื้องต้นขณะนี้ทุกคนทุกครัวเรือนก็มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อไปขณะนี้นะครับเรากำลังอยู่ในระหว่างการแบ่งคุ้มซึ่งแต่ละคุ้มจะมีหัวหน้ากำกับคอยดูแลและเป็นสื่อให้กับคณะทำงานเรานะครับผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคณะทำงานประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็ผู้นำอช.และพนักงานตำบลซึ่งดำเนินการมาแล้วแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจมาแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาจัดขึ้นขณะนี้ทางครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับซึ่งตอนนี้เราให้ทางแต่ละคุ้มแต่ละกลุ่มเนี่ยไปทำการสำรวจว่าหลังคาเรือนไหนปลูกพืชผักอะไรบ้างซึ่งเราจะจัดกรุ๊ปแบ่งกรุ๊ปว่าพืชผักไหนที่จะมาอยู่รวมกลุ่มกันได้และสามารถเป็นเขาเรียกอะไรพืชผักสมุนไพรนะครับเป็นยารักษาโรคเบื้องต้นอันนี้จะเป็นผลดีอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวสามารถจะสั่งซื้อพืชผักบริโภคได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับโรคประจำตัวเช่นเบาหวานก็ดีหรือว่าคุณมีน้ำหนักมากเกินไปคุณจะบริโภคผักพืชผักยังไงให้มีความพอดีกับร่างกายตัวเองนะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่งของจังหวัดพะเยาที่เราบ้านสถานหมู่ที่5นี้จะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับครับท่านตอนนี้ท่านได้พบกับครอบครัวตัวอย่างนะครับที่เรานำท่านมาพบกับเขาขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หลังบ้านของแม่พ่อมงคลแม่ของนะครับซึ่งหลังบ้านเขานี่ปลูกใช้พื้นที่มีประโยชน์มากนะครับจะเห็นแล้วว่าขนาดร้านเล็กๆนี่ยังมีต้นเครืออวบน้ำมากครับยอดมันอวบน้ำมากผักรากนะครับผักรากแกงได้ครับเป็นเครื่องเคียงสดๆได้นะครับแล้วก็มีพญายอนะครับเป็นไม้พืชรับทานได้เป็นแก้เขาเรียกอะไรเป็นอาหารประเภทมังสวิรัตได้เลยนะครับครับขออนุญาตครับจะเห็นไหมว่าต้นหอมนะครับแมงลักแล้วก็ไม้ผลยืนต้นเท่าที่ปลูกได้แล้วเท่าที่ตั้งเขาเรียกสัดส่วนในการจัดสวนนะครับก็ทุกอย่างลงตัวเห็นไหมอีกสักพักหนึ่งจะเห็นแตงร้านแขวนอยู่ที่นั่งร้านที่เขากำลังเตรียมไว้นะครับแม่จือแม่คำคล้องมณีฝันเนาะแล้วก็ได้ปลูกผักปลอดสารพิษกินบ่ได้อันซื้อเปิ้นพอกินกลุ่มกินมาหน่อยจนก็มีมโทผักกาดกันอะไรนี่เล็งปุ้ยนี่เยอะนี่นี่ผักกลมกอมะกรูดมะนูนมีตลอดนั่นน่ะจับขนาดนักนั่นวางก่อนนะมียังละขอหูเยอะซะหน่ะแหมติดตั้งแต่ดินขึ้นก็ไม่มีกําลังบ่เขาแล้วกําลังยังอยู่ได้อยู่บ้านก็ละนี่มีกี่คนก็ตอนนี้ที่อยู่จริงๆ3คน3คนเออ3คนไอ้พืชผักมีกําลังเสียงนี่แหละก็ได้ทําอ่ําก็ชาวหน่อยขนาดแหละปลอดสารพิษเท่านี้ไม่นะผมเอาพริกสดไป